วจนะของพระเจ้าในช่วงแรกนี้ในพระธรรมลูกาเหมือนเช่นเคยนะครับซึ่งเราจะทบทวนในตอนที่แล้วนะครับตอนที่แล้วพระเยซูกำลังเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มและเมื่อพระเยซูใกล้เมืองเยรีโคก็มีคนตาบอดคนหนึ่งนั่งขอทานอยู่บริเวณนั้นซึ่งเมื่อเขาได้ยินเสียงฝูงชนกำลังผ่านมาเขาจึงถามคนข้างๆว่าเกิดอะไรขึ้นคนเหล่านั้นจึงกล่าวว่าเยซูชาวนาซาเรธผ่านมาเมื่อชายคนนั้นได้ยินนะครับเขาไม่ได้ตอบสนองเหมือนที่คนรอบข้างเขากำลังทำอยู่แต่เขากลับมองว่าพระเยซูคือพระผู้ช่วยให้รอดพระองค์เป็นบุตรดาวิดซึ่งสามารถช่วยเขามองเห็นได้เขาจึงร้องเรียกขอความเมตตาจากพระองค์แต่คนในบริเวณนั้นบอกให้เขาหยุดเงียบอย่าตะโกนนะครับแต่ชายตาบอดคนนั้นกลับยิ่งตะโกนเสียงดังมากยิ่งขึ้นเขาตะโกนว่าบุตรของดาวิดขอเมตตาข้าพระองค์เถิดถึงแม้จะมีคนห้ามเขาแต่ชายตาบอดคนนั้นไม่ยอมให้พระเยซูผ่านไปโดยที่เขาจะไม่ทำอะไรเลยเขาไม่ยอมให้คนอื่นมาทำให้ความหวังเดียวของเขาผ่านไปเพราะพระเยซูคือผู้เดียวที่ช่วยเขาได้พี่น้องเขาจึงยิ่งเชื่อมั่นและยืนกรานว่าจะขอความเมตตาจากพระองค์จากนั้นพระเยซูก็ช่วยให้เขามองเห็นเพราะความเชื่อของเขาจึงสามารถหายเป็นปกติได้พี่น้องครับส่วนในเรื่องราวต่อไปพระเยซูก็ยังอยู่ในบริเวณเยริโคอยู่นะครับและพระองค์จะพบกับชายคนหนึ่งที่พยายามจะมองดูพระเยซูผ่านผู้คนเหมือนกันชายคนนั้นมีชื่อว่าซักเคียสและนั่นคือเรื่องราวที่เราจะมาศึกษาด้วยกันในลูกาบทที่19เราจะเริ่มต้นนะครับบทที่19ลูกาบทที่19ข้อ1ถึง4ผมจะขอพี่ต้อมอ่านให้เราฟังนะครับโอเคครับพี่น้องเรามาเริ่มต้นด้วยอธิษฐานกันก่อนนะครับสาธุการข้าแด่พระบิดาเจ้าขอเช้าวันนี้พระองค์ดูแลเราในประชุมเช้าวันนี้ด้วยความรักของพระองค์ขอพระองค์อวยพรเราตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอพระองค์นำเราที่จะสามัคคีกันทั้งพี่น้องและสามัคคีกันกับพระเจ้าด้วยในเช้าวันนี้ขอกิจกรรมทั้งหมดที่เราทำนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยด้วยพระเจ้าครับเช้านี้เราอธิษฐานในนามของพระเยซูคริสต์เอเมนพี่น้องหลังจากที่พระเยซูได้รักษาบาธิเมอัสนะครับหรือว่าชายตาบอดคนเมื่อกี้แล้วพระเยซูยังอยู่เมืองเยริโคอยู่และพระองค์ก็เสด็จเข้าไปในเมืองเยริโคและกำลังจะทรงผ่านไปตามทางซึ่งเมืองเยรีโคอาจจะเป็นสถานที่ตั้งหรือที่รวบรวมภาษีเป็นหลักก็ได้เนื่องจากผู้คนจะเข้าใกล้เยรูซาเล็มหรือจะผ่านยูเดียจากทางตะวันออกต้องผ่านมาทางนี้มันจึงเหมาะสมที่จะเป็นที่ตั้งในการรวบรวมภาษีนะครับซึ่งในเมืองนั้นจะมีนายด่านหรือเขาจะเรียกว่าหัวหน้าคนเก็บภาษีอยู่คนหนึ่งมีชื่อว่าซักเคียสและเขาเป็นคนมั่งมีซึ่งความมั่งมีหรือร่ำรวยของเขาเนี่ย
เป็นมาเพราะการประกอบอาชีพที่ไม่ดีนี้แหละเพราะว่าคนเก็บภาษีคือคนที่รับจ้างเก็บภาษีให้แก่รัฐบาลโรมใช่ไหมครับและเมื่อคนยิวไปทำอาชีพนี้เขาจะถูกมองว่าเป็นคนที่ทำงานร่วมกับพวกโรมนอกจากนี้พวกโรมยังอนุญาตให้คนเก็บภาษีเนี่ยขูดรีดภาษีโดยใช้วิธีใดก็ได้ตามปกติแล้วคนเก็บภาษีจึงมั่งคั่งโดยการกันโชคภาษีให้มากขึ้นจากเพื่อนชาวยิวของพวกเขาเขาเก็บภาษีมากกว่าจำนวนที่คนเหล่านั้นเป็นหนี้กับรัฐบาลโรมดังนั้นคนเก็บภาษีจึงถูกมองว่าเป็นคนขี้โกงเป็นคนหน้าเลือดเป็นคนโลภมากเพราะพวกเขาได้รับอนุญาตให้เก็บภาษีเกินจากภาษีที่รัฐบาลโรมกำหนดโควต้าไว้เขาสามารถขูดรีดให้มากกว่านั้นได้และอนุญาตให้เก็บได้ด้วยเอาแค่โควต้าที่รัฐบาลโรมกำหนดไว้ให้โรมที่เหลือเก็บได้เลยโดยชอบธรรมด้วยดังนั้นคนเก็บภาษีจึงถูกมองในทางเสียเสียหายตลอดและเป็นเป้าของความเกียจชังเป็นพิเศษด้วยเพราะสมบัติที่เขาสะสมมาตลอดอาชีพของเขาเป็นสิ่งที่เขาโกงเพื่อนบ้านมาพี่น้องนั่นจึงเป็นสิ่งที่ทำให้ชาวคนเก็บภาษีเป็นคนที่ถูกเกลียดชังมากที่สุดและเมื่อพระเยซูเสด็จผ่านมาทางนั้นสักเคียดจึงพยายามไปดูว่าพระเยซูเป็นใครพี่น้องความอยากรู้อยากเห็นของสักเคียดเกี่ยวกับพระเยซูนี้เป็นสิ่งที่เราเข้าใจได้ว่าทำไมเขาถึงอยากเห็นพระเยซูก็เนื่องจากว่าสาวกของพระเยซูคนหนึ่งเคยเป็นคนเก็บภาษีมาก่อนพี่น้องคนนั้นชื่ออะไรเลวีมัทธิวก็ได้มัทธิวนี่แหละนอกจากนั้นนะครับพระเยซูก็มีชื่อเสียงในเรื่องความสัมพันธ์ที่ดีกับคนเก็บภาษีด้วยดังนั้นสักเคียจึงพยายามอยากจะเข้าไปหาหรืออยากจะเห็นพระเยซูที่เขาเคยได้ยินมาสักครั้งหนึ่งแต่เนื่องจากสักเคียเขาเป็นคนตัวเตี้ยเขาจึงไม่สามารถมองเห็นพระองค์ได้เพราะฝูงชนที่เบียดเสียดกันอยู่รอบกายพระเยซูจึงไม่สามารถที่เขาจะมองเห็นได้ดังนั้นเขาจึงวิ่งไปข้างหน้าปีนขึ้นต้นมะเดื่อเพื่อจะได้เห็นพระเยซูที่เขาเคยได้ยินมาชัดๆสักทีหนึ่งพี่น้องบางทีการที่สักเคียจะต้องปีนต้นไม้นั่นก็เป็นเพราะว่าผู้คนไม่ยอมให้เขาเข้าไปเพื่อจะมองดูพระเยซูเนื่องจากความเกลียดชังของคนเหล่านั้นที่มีต่อสักเคียสเขาไม่เพียงมีอุปสรรคเพราะร่างกายของเขาที่เตี้ยเท่านั้นนะร่างกายเตี้ยไม่ใช่อุปสรรคเดียวของเขานะแต่ยังมีสภาวะลำบากสำหรับการที่จะต้องต่อสู้กับผู้คนด้วยเพราะสำหรับสักเคียสแล้วการที่เขาจะไปสมาคมหรือเข้าไปร่วมกับฝูงชนนั้นมันต้องเป็นสิ่งที่เขามีความกล้าหาญมากที่จะทำเพราะอะไรครับเพราะคนเหล่านั้นเกลียดเขาหมดการที่เขาจะไปเข้าไปร่วมด้วยแสดงว่าเขาต้องใช้ความกล้ามากที่จะเข้าไปเจอหมัดเท้าเข่าศอกของคนรอบข้างเนาะมันต้องกล้านะที่เราจะเข้าไปร่วมวงกับคนที่เกลียดเราเพราะหลายคนที่อยู่ในบริเวณนั้นจะใช้โอกาสนี้โดยการที่จะถองเขาด้วยศอกบ้างเตะเขาบ้างผลักเขาบ้างทำให้หัวหน้าตัวเตี้ยคนนี้ออกไปไกลๆพี่น้องและฝูงชนซึ่งเกลียดเขาอยู่แล้วจะไม่พลาดที่จะใช้โอกาสนี้ทำแน่เขาจะไม่ทำโอกาสอื่นเพราะเขากลัวโดนเก็บภาษีเยอะเนาะแต่อันนี้เป็นสิ่งที่ดีไม่รู้ศอกใครแหละและวันนั้นสักเคียดน่าจะฟกช้ำดำเขียวแน่จะเจ็บตัวหลายจุดแน่และเขาไม่สามารถจะมองเห็นพระเยซูได้ส่วนคนเหล่านั้นเขามีความชื่นชมยินดีที่ทำให้สักเคียดไม่สามารถเห็นได้พี่น้องแต่ถึงกระนั้นสักเคียดเขาไม่ได้ยอมแพ้แต่เขากลับทำบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนกับเด็กคือวิ่งไปข้างหน้าเพื่อจะมองดูพระเยซูและปีนขึ้นต้นไม้พี่น้องซึ่งมันเป็นกิจกรรมที่ผิดปกติสำหรับคนที่ได้ชื่อว่า
หัวหน้ารัฐบาลผู้ใหญ่หัวหน้าคนเก็บภาษีนะแต่ปีนต้นไม้มันไม่ใช่สิ่งปกติแต่นั่นคือสิ่งที่สักเครียดทำเขายอมทำอย่างนั้นเพื่อจะได้เห็นพระเยซูพี่น้องซึ่งก่อนหน้านั้นเราเคยเห็นว่าพระเยซูเคยชมเชยคนเก็บภาษีในคำอุปมาเรื่องฟาริสีกับคนเก็บภาษีที่อธิษฐานด้วยกันพระเยซูชมเชยว่าคนเก็บภาษีนั้นมีความเชื่อเหมือนเด็กใช่ไหมและพระองค์สอนถึงความสำคัญของความเชื่อของเราต้องเป็นเหมือนเด็กด้วยพี่น้องเรื่องนี้ฟังดูน่าตลกซักเครียสเป็นคนร่ำรวยเป็นคนมีอิทธิพลในสังคมด้วยเป็นเจ้าหน้าที่ที่เป็นหัวหน้ายิ่งใหญ่ในสังคมด้วยแต่กลับวิ่งไปข้างหน้าและปีนต้นมะเดื่อเพื่อหวังจะเห็นพระเยซูท่าทีและปฏิกิริยาของซักเครียสกำลังแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่พระเยซูเคยบอกว่าถ้าผู้ใดไม่เป็นเหมือนเด็กเล็กๆเขาก็จะไม่ได้เข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าพี่น้องซึ่งสักเครียดกำลังทำแบบนั้นอยู่เขาไม่ยอมให้ฝูงชนมากีดขวางทางของเขาและเขาไม่ยอมแพ้ในสภาพร่างกายของเขาที่ไม่เอื้ออำนวยร่างกายจะเป็น อุปสรรคเขาอาจจะตัวเตี้ยพี่น้องแต่เขายังกระตือรือร้นที่จะแสวงหาเพื่อจะเห็นพระเยซูผู้ที่เขาเคยได้ยินผู้ที่เป็นพระผู้ช่วยให้รอดคนบาปอย่างเช่นคนเก็บภาษีเหมือนเพื่อนๆของเขาพี่น้องเป็นความหวังที่พวกเพื่อนๆของเขาเล่าให้ฟังเขาอยากเห็นอย่างนั้นเขาจึงแสวงหาที่จะมองเห็นพระเยซูอย่างกระตือรือร้นโดยไม่สนใจว่าท่านเป็นเจ้าหน้าที่อันดับสูงนะเขาไม่สนใจอำนาจเขาไม่สนใจหน้าตาเขาไม่สนใจว่าจะเป็นคนรวยแต่เขาแสดงท่าเหมือนเด็กที่อยากรู้อยากเห็นไม่สนใจว่าจะเจ็บตัวด้วยแต่ยังลุกขึ้นมาและปัดแล้ววิ่งต่อเหมือนเด็กตลอดเขาปีนขึ้นต้นไม้อย่างไม่อายด้วยหวังว่าจะเห็นพระเยซูผู้ที่เขาเคยได้ยินว่าเป็นความหวังนั้นอย่างชัดเจนสักครั้งหนึ่งพี่น้องนี่สมควรจะเป็นท่าทีของมนุษย์ทุกคนนี่สมควรจะเป็นท่าทีของมนุษย์ในโลกทุกคนเนื่องจากเราได้ยินและรู้ว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดนั่นเป็นความหวังที่พระองค์มาเพื่อคนบาปอย่างพวกเรานั่นเป็นสิ่งที่คนบาปคนอื่นๆเล่าให้คนบาปอย่างมนุษย์ในโลกฟังฉะนั้นเราสมควรจะแสวงหาสมควรที่จะวิ่งหาพระเยซูเราต้องกระตือรือร้นเหมือนอย่างเด็กแม้บางครั้งอาจจะมีอุปสรรคเยอะแม้บางครั้งอาจจะเจ็บเนื้อเจ็บตัวบ้างแม้มันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ง่ายๆแต่เราก็ยังจะลุกขึ้นแล้ววิ่งไปหาทางที่จะมองดูพระเยซูให้ได้เพราะผู้ที่มีท่าทีเหมือนเด็กเล็กๆอย่างนี้นั่นแหละเหมาะสมสำหรับอาณาจักรของพระเจ้าพี่น้องแต่หลายครั้งมนุษย์เรายอมแพ้และล้มเลิกกับอุปสรรคที่มักจะขัดขวางเราตลอดทั้งที่มนุษย์ในโลกหลายคนนะครับหรือญาติพี่น้องเราหลายคนรู้ว่าพระเยซูคริสต์คือพระผู้ช่วยให้รอดเดียวหลายคนรู้ว่าพระองค์คือผู้ที่จะให้มนุษย์พ้นจากความบาปได้ 100% หลายครั้งคนในสังคมเรารู้ว่าเราสามารถไปสวรรค์อยู่กับพระเจ้าได้ 100% หลายคนรู้ว่าเราสามารถเป็นลูกพระเจ้าได้ 100% พี่น้องแต่ก็หลายครั้งเหมือนกันเราจะเห็นคนที่เคยมาโบสถ์ของเราตอนนี้เขาจะยังไม่รับเชื่อเขาไม่กระตือรือร้นเขาไม่พยายามที่จะมองหาพระเยซูเขาไม่พยายามจะฝ่าฝูงชนเขาไม่ได้ทำให้ตัวเองสามารถเห็นพระเยซูได้เพียงเพราะมีอุปสรรคเพราะชื่อเสียงเพราะความร่ำรวยหรือเพราะครอบครัวเป็นต้นพี่น้องเพราะเราเห็นหลายครั้งที่มาโบสถ์ของเราพี่น้องหลายคนเขาดูเหมือนสนใจทุกอย่างนะเขาเข้าใจและยอมรับทุกอย่างและเราเห็นว่าเฮ้ยเขาเหมือนจะสนใจพระเยซูเราไปถามเขาตรงๆคุณอยากรับเชื่อไหมคุณอยากรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดไหมพี่น้องจริงๆผมมองตารู้ว่าเขาอยากรับแน่เขารู้พระเยซูเป็นอะไรแต่เขาไม่สามารถที่จะตอบว่ายอมรับได้เนื่องจากมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นอุปสรรคบางครั้งเขาอาจจะตอบว่าครอบครัวไม่อนุญาต
ญาติพี่น้องไม่อนุญาตผมเคยคุยกับคนหนึ่งเขาถามเยอะแยะเขาอยากรับเชื่อแต่ปัญหาคือเวลารับเชื่อแล้วเขาจะทำงานแบบเดิมไม่ค่อยได้งานทำเป็นอุปสรรคบางคนจะถือว่าแต่เราได้ทำงานวันอาทิตย์เราไม่มีเวลามาโบสถ์นะหลายครั้งเขาจะกลัวว่าคนจะคิดยังไงกลัวคนนี้จะคิดยังไงกลัวคนนั้นจะคิดยังไงเขาก็เลยยอมแพ้ไม่อยากรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเพราะเขาถือว่าอุปสรรคเยอะเกินไปฝูงชนเบียดเสียดกันเยอะเกินไปสิ่งกีดขวางเยอะเกินไปมันใช้ความกล้าหาญเยอะเกินไปที่จะสู้กับสังคมมันจะเจ็บตัวเยอะมันจะฟกช้ำดำเขียวเยอะเกินไปผู้คนจะผลักเราออกไปเยอะเราไม่สามารถเห็นพระเยซูได้หรอกหลายครั้งเราจะมีข้ออ้างเราตัวเตี้ยเกินไปเรามองเห็นไม่ได้หรอกเราตำแหน่งใหญ่เกินไปเราตำแหน่งโตเกินไปเราทำไม่ได้หรอกพี่น้องทางที่เรารู้และเราได้ยินมาตลอดว่านี่คือทางเดียวที่ช่วยให้รอดแต่เราถือว่าอุปสรรคอย่างนี้เราเป็นแบบนี้ชีวิตเราเป็นแบบนี้เราเชื่อไม่ได้หรอกเรามองเห็นพระเยซูไม่ได้หรอกพี่น้องแต่เราไม่เคยพยายามเลยเราแค่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคนั้นตลอดเราไม่แสวงหาเราไม่กระตือรือร้นที่จะหาทางเพื่อสามารถเห็นพระเยซูได้แค่ญาติพี่น้องไม่ให้เราเชื่อจริงๆเรายอมแล้วแค่สังคมต่อต้านเรายอมแล้วแค่คนรอบข้างจะเกลียดเรายอมแล้วเพราะเราถือว่าเราไม่มีศักยภาพเพียงพอเราถือว่าเราตัวเตี้ยเกินไปเราแค่เป็นเด็กในบ้านเราเป็นคนตัวเล็กในบ้านเราเป็นลูกคนสุดท้องเราไม่มีสิทธิ์มีเสียงเราต้องเชื่อฟังแม่ตลอดเราต้องเชื่อฟังพ่อตลอดพี่น้องนั่นเป็นความจริงที่เราต้องเชื่อฟังแต่หลายครั้งเราตัดสินใจเองไม่ได้เราแค่รอให้เขาบงการเพราะเราถือว่าเราเป็นคนเล็กๆน้อยๆในสังคมในครอบครัวเราพูดไม่ได้เราเลยต้องยอมตลอดไม่กระตือรือร้นไม่พยายามแสวงหาพระเยซูให้ได้พี่น้องมนุษย์เรามีข้ออ้างแบบนี้ตลอดแต่แม่ไม่อนุญาตแต่แฟนไม่ให้รับเชื่อแต่เพื่อนที่ทำงานไม่ให้หยุดวันอาทิตย์พี่น้องเรามีข้ออ้างเยอะแยะมากมายแต่ทำไมสิ่งอื่นผมอยากรู้ทำไมสิ่งอื่นของโลกซึ่งเป็นความหวังของโลกที่ไม่สามารถช่วยมนุษย์ให้รอดได้แค่นำมนุษย์ลงในความบาปแค่นำมนุษย์เข้าสู่ความน่าอายตลอดแต่ทำไมมนุษย์เราพยายามแสวงหาได้อุปสรรคเยอะกว่านะแต่เราไปได้เราพยายามเดินทางไปไกลแม้จะต้องนั่งรักรถหลายชั่วโมงแม้จะต้องขึ้นเขาไปหลายกิโลเราก็ขับรถไปเพื่อเราจะได้ไปไหว้พระที่นั่นไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่เพื่อจะไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นแม้อาจจะต้องเดินขึ้นเขาไปหลายร้อยกิโลเราจะเดินไปได้แม้จะต้องอดตาหลับขับตานอนตื่นตีสามตีสี่เพื่อเตรียมตัวไปเราก็ไปและต้องไปต่อคิวนานด้วยเพื่อจะใช้เวลาไม่ถึง2นาทีเพื่อไปเห็นหัวพญานาคซึ่งก็ไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่ด้วยเหมือนงูเหลือมที่เป็นก้อนหินมนุษย์เราเสียหลายสิ่งหลายอย่างเยอะเสียเงินเยอะเพื่อไปไหว้สิ่งนั้นเพื่อไปแก้บนสิ่งนี้เพื่อไปบูชาสิ่งต่างๆเพื่อทำบุญด้วยหวังว่าจะมีทางช่วยให้รอดพี่น้องแต่ไม่เป็นความจริงแต่เรายังไปเรายังไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคเลยเรายังไม่ถือว่าลำบากแม้จะหกล้มแม้จะปวดขาแม้จะเช้ามาเดินไม่ได้ไม่ได้ไปทำงานวันอาทิตย์ด้วยแต่เราก็ยังลุกขึ้นและไปตลอดเรายังไหว้ตลอดทำไมสิ่งของโลกเราแสวงหาเรากระตือรือร้นที่จะทำได้ทางที่ลำบากเรายังอยากจะเห็นมันแต่พระเยซูคริสต์นี่คือพระผู้ช่วยให้รอดที่แท้จริงของโลกเป็นความหวังเดียวของมนุษย์ที่ให้เรารอดแต่แค่มีอุปสรรคนิดเดียวเรายอมแพ้
จริงๆมารับเชื่อพระเยซูไม่ต้องเดินขึ้นเขาด้วยไม่ต้องไปดูหัวพญานาคด้วยเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดให้ดูใน YouTube มันมีการเป็นรูปแค่นั้นเองพี่วอนก็มีพญานาคเดี๋ยวจะเปิดให้ดูพี่น้องแต่ครอบครัวต่อต้านนิดเดียวเรายอมแพ้เพื่อนๆล้อเราที่โรงเรียนว่าคุณจะเป็นคริสเตียนเหรอเราไม่อาจารย์ไม่รับเชื่อแล้วนะแค่เราอาจไม่ได้ทำงานแบบเดิมในวันอาทิตย์เรายอมแพ้แค่เราไม่ได้ตามบรรพบุรุษของเราซึ่งไม่ใช่ความจริงเรายอมแพ้พี่น้องแต่ซักเครียสไม่ยอมแพ้อย่างนั้นเขาไม่ยอมให้ฝูงชนมาเป็นอุปสรรคของเขาแม้ฝูงชนจะเกลียดจะผลักเขาล้มเฮ้ยอย่าดูเขาอาจจะเจ็บตัวบ้างแต่เขาทำอะไรเขามีความเชื่อเหมือนเด็กเขาลุกขึ้นมาแล้วก็วิ่งไปต่อเตี้ยใช่ไหมขึ้นต้นไม้สิเขาลุกขึ้นมาได้ทุกครั้งเขาใช้ความกล้าหาญที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่เกลียดชังและต่อต้านเขาเขาสู้ตลอดถึงแม้เขาจะตัวเตี้ยแต่เขาไม่ยอมแพ้เขาไม่ให้ร่างกายมาเป็นอุปสรรคแต่เขาพยายามหาทางที่จะเห็นพระเยซูให้ได้แม้ว่าสิ่งที่เขาทำอาจจะโดนหัวเราะเยาะทีหลังอาจจะดูว่าเป็นสิ่งผิดปกติและน่าอายเพราะมันขัดกับชื่อเสียงของเขาพี่น้องแต่เขาไม่เคยสนใจชื่อเสียงเขาไม่สนใจหน้าตาเขาไม่อายว่าเป็นถึงหัวหน้าคนเก็บภาษีแต่ต้องมาปีนต้นไม้เนี่ยนะพี่น้องแต่เขาทำทุกวิถีทางเพื่ออยากเห็นพระเยซูคริสต์ที่เป็นความหวังเดียวที่เพื่อนเล่าให้ฟังให้ได้พี่น้องเช่นกันนั่นคือสิ่งที่มนุษย์สมควรจะทำมนุษย์สมควรจะกระตือรือร้นที่จะแสวงหาพระเยซูคริสต์ทำทุกวิถีทางเพื่อเห็นพระองค์ให้ได้แม้ว่าจะมีอุปสรรคแต่เราไม่ยอมแพ้เราไม่ให้อะไรมาเป็นอุปสรรคอาจจะต้องปีนต้นไม้พี่น้องปีนต้นไม้สิพี่น้องที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าพระเยซูหายากนะจริงๆพระเยซูอยู่ทุกที่เรารับเชื่อได้เลยแต่ผมกำลังหมายถึงเราไม่สมควรให้อะไรมาเป็นอุปสรรคพระเยซูอยู่แค่เอื้อมอยู่แล้วอย่าให้อะไรมาเป็นอุปสรรคแม้เจออุปสรรคขวางกั้นพี่น้องเราต้องข้ามไปเพื่อจะเข้าถึงพระเยซูให้ได้เพราะพระเยซูคือความหวังเดียวที่เราต้องเจอให้ได้พี่น้องเราจะกลับไปอ่านต่อในลูกาบทที่19ผมขอพี่มนอ่านให้เราฟังข้อ5ถึง10ขอบคุณครับพี่น้องเมื่อพระเยซูเสด็จมาถึงสถานที่ที่อยู่ติดกับต้นไม้นั้นพระองค์ก็หยุดเดินพระองค์แงนหน้าขึ้นไปบนต้นไม้และพูดว่าสักเคียดเอ๋ยรีบลงมาเพราะวันนี้เราจะต้องพักอยู่ในบ้านของท่านพี่น้องพระเยซูได้หยุดเพื่อเรียกสักเคียดให้มาหาพระองค์และพระองค์แสดงถึงความรีบเร่งในการที่เรียกเขาเพราะพระองค์ต้องการให้เขารีบลงมาเพราะวันนี้พระองค์จะต้องเข้าไปในบ้านของเขาและสิ่งที่ซักเครียสทำก็คือเขาตอบสนองต่อการทรงเรียกของพระเยซูด้วยการที่รีบลงมาต้อนรับพระองค์และเปิดบ้านต้อนรับพระองค์เข้าไปในบ้านเขาต้อนรับพระเยซูคริสต์ด้วยความชื่นชมยินดีเขาตอบสนองต่อการทรงเรียกของพระคริสต์ด้วยการเปิดรับพระองค์ด้วยใจชื่นชมยินดี
จิตใจที่แสดงเช่นนี้พี่น้องกำลังบ่งบอกถึงการกลับใจใหม่ของเขาเพราะเขาต้อนรับการทรงเรียกของพระเยซูพี่น้องแต่ถึงกระนั้นเราเรียกว่าชาวยิวเมามอยเขาก็พึมพำบ่นกันว่าพระเยซูทำไมถึงไปเป็นแขกของคนที่ใครก็รู้ว่านี่คนบาปพี่น้องเหมือนเขากำลังคุยว่าพระเยซูไปเป็นแขกของเจ้าพ่อมาเฟียทำไมไปร่วมสามัคคีธรรมกับคนบาปที่โคตรโกงอย่างนั้นพี่น้องแต่พระเยซูพูดในข้อที่9ถึง10บอกว่าวันนี้ความรอดมาถึงบ้านเจ้าแล้วแต่ไม่ใช่เพราะการที่สักเครียดมีเงินและบริจาคให้คนยากจนที่จะทำให้เขาได้รับความรอดพี่น้องไม่เกี่ยวแต่เป็นเพราะความเชื่อต่างหากที่ช่วยให้เขารอดและเพราะความเชื่อนั้นมันก็เป็นเหตุที่พิสูจน์ให้เห็นว่าเขาเป็นลูกหลานแท้ของอับราฮัมเพราะอับราฮัมเป็นบิดาฝ่ายวิญญาณของผู้คนที่เชื่อทุกคนความเชื่อของสักเครียดพิสูจน์ว่าเขาเป็นบุตรแท้ของอับราฮัมเขาไม่ใช่แค่ลูกหลานทางกายภาพเท่านั้นแต่เป็นความเชื่อที่ช่วยให้รอดต่างหากเป็นความเชื่อที่ทำให้เขามีสิทธิ์เข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าความเชื่อทำให้เขามีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าพี่น้องถึงแม้ว่าคนในสังคมจะต่อว่าสักเครียดเป็นคนบาปเป็นคนชั่วที่พระเยซูไม่สมควรจะไปเป็นแขกด้วยพี่น้องแต่นี่คือภารกิจของพระเยซูพระองค์มาเที่ยวเสาะหาคนบาปพระองค์มาช่วยผู้คนหลงหายให้รอดฉะนั้นพระองค์จะมาเรียกคนบาปมาเรียกคนที่โลกไม่ต้องการนี่แหละพระองค์มาแสวงหาคนแบบนี้แหละมาแสวงหาสักเครียดนี่แหละคนบาปแบบนี้พระองค์มาหาพี่น้องและการตอบสนองของสักเครียดแบบนั้นวันนี้ความรอดจึงมาถึงสักเครียดนั่นเองพี่น้องเช่นกันพระเยซูมาแสวงหาและมาช่วยผู้ที่หลงหายให้รอดในปัจจุบันนี้พระองค์มาเพื่อช่วยคนบาปคนที่ไม่ดีคนที่ชั่วคนที่เลวก็ได้คนที่สังคมถือว่าไม่ดีพระองค์มาช่วยคนแบบนั้นพี่น้องครับพี่น้องคิดว่ามนุษย์คนไหนไม่ใช่คนบาปบ้างมีใครไม่ใช่คนบาปบ้างมีใครไม่เคยทำบาปไม่มีใช่ไหมเราทุกคนเป็นคนบาปนั่นแสดงว่าพระเยซูมาแสวงหาเพื่อช่วยทุกคนซึ่งตอนนี้พระเยซูมาเรียกพวกเราแล้วมาเรียกมนุษย์ทุกคนแล้วพี่น้องอันนี้ไม่ได้หมายความว่าเลือกใครรอดไม่เกี่ยวพระองค์ไม่ได้เลือกใครรอดแต่พระองค์มาเรียกทุกคนพระองค์เรียกด้วยข่าวประเสริฐพระองค์กำลังเรียกด้วยพระวจนะของพระเจ้าพระองค์เรียกด้วยการประกาศของคริสเตียนทุกคนพระองค์เรียกมนุษย์ทุกคนพระองค์บอกว่ารีบลงมาเถิดรีบลงมาหาพระองค์เถิดรีบมาหาพระองค์ซะเพราะว่าวันนี้พระองค์จะต้องพักอยู่ในบ้านของเราพระองค์อยากเข้าไปพักในใจของเราวันนี้พระองค์นำความรอดมาให้แล้วขอความรอดนั้นเข้าในใจของเราได้ไหมขอเปิดประตูใจของเราต้อนรับพระองค์เข้าในบ้านของเราได้ไหมพี่น้องและเมื่อพระเยซูคริสต์เรียกมนุษย์เราอย่างนั้นเราจะตอบสนองอย่างไรพี่น้องรู้ไหมแต่หลายคนจะปิดประตูหลายคนจะถือว่าไม่ลงมาจะหามาเดือกินข้างบนหลายคนจะไล่พระเยซูคริสต์ไปไม่เอาไปศาสนาฝรั่งและหลายคนถือว่าไม่เอาจะหาทางลงเองพี่น้องถ้าสมมุติว่ามีคนมาก๊อกๆประตูบ้านของเราเรารู้จักเขานะว่าเขาเป็นใครและบอกว่าเขาจะใช้นี่ที่เราไม่สามารถใช้นี่ให้ได้พี่น้องเราจะเปิดประตูไหมจริงๆเราจะเปิดประตูเราจะต้อนรับเขามีใครจะหนีไปบอกให้เขาไม่หนีไปไกลๆมีใครจะหนีเข้าไปไหมมีใครจะไล่เข้าไปแล้วบอกว่าไม่เป็นไรฉันจะใช้นี่เองพี่น้องไม่มีหรอกเราจะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเลยแต่กับพระเยซูผู้จะใช้นี่ให้มนุษย์ผู้มีความรอดอย่างแท้จริง
ผู้ให้มนุษย์เป็นคนบาปเป็นคนที่ไม่เคยมีใครสนใจมนุษย์ที่เป็นคนน่าเกลียดในสายตาของคนในโลกมนุษย์ที่ช่วยตัวเองไม่ได้แต่พระองค์มาเรียกเราให้รับความรอดให้เปิดประตูของเราเพื่อพระองค์จะได้เข้าไปแต่หลายครั้งมนุษย์ไม่สนใจมนุษย์ปิดประตูมนุษย์เพียงแค่ปฏิเสธการทรงเรียกของพระเยซูคริสต์พี่น้องถ้ามนุษย์เราทำอย่างนั้นถ้าเราปฏิเสธการทรงเรียกของพระเยซูไม่รับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดไม่เปิดใจต้อนรับพระองค์ให้เข้ามาวันนี้ความรอดจะผ่านเลยไปจากบ้านของเราอาณาจักรของพระเจ้าจะไม่มาถึงความชอบธรรมของพระเจ้าจะผ่านเลยไปแต่การพิพากษาจะเข้ามานั่งข้างๆเราและอยู่ในบ้านของมนุษย์แทนแน่นอนพี่น้องฉะนั้นเมื่อพระเยซูเรียกเราผ่านพระวจนะของพระองค์เรียกเราโดยข่าวประเสริฐสิ่งที่มนุษย์สมควรจะทำก็คือรีบลงมาหาพระองค์ต้อนรับพระองค์ด้วยความชื่นชมยินดีเปิดใจให้พระองค์เข้ามาในใจของเรายอมรับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดเมื่อนั้นแหละพี่น้องความรอดมาถึงบ้านเราแล้วความรอดมาสู่พวกเราเช่นกันไม่ว่าเราจะเคยเป็นคนที่ใครรังเกียจแค่ไหนไม่ว่าเราจะเป็นคนบาปแค่ไหนไม่ว่าเราจะเคยทำชั่วช้ามามากแค่ไหนแต่เมื่อเราต้อนรับพระองค์พี่น้องเราก็รอดเหมือนกันเราจะรอดแน่เราจะเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าแน่เมื่อเรากลับใจเชื่อในพระเยซูคริสต์เพราะพระองค์มาเพื่อแสวงหาคนบาปอย่างเรานี่แหละพี่น้องขอทุกคนอ่านในข้อที่8อีกครั้งผมขอพี่เก่งอ่านในลูกาบทที่19ข้อ8ขอบคุณครับพี่น้องเมื่อสักเครียดยอมรับพระเยซูคริสต์แล้วเขาก็แสดงออกถึงผลของการกลับใจใหม่ด้วยพี่น้องเขากล่าวอย่างสมัครใจว่าเขาจะให้เงินครึ่งหนึ่งที่เขามีอยู่ให้คนจนและจะจ่ายเงินคืนให้กับคนที่เขาเคยโกงมา4เท่าพี่น้องนี่คือเงินที่เขาเคยช่อโกงคนอื่นในฐานะคนเก็บภาษีจริงๆเขาอาจจะกลับใจแล้วทำตามพระราชบัญญัติก็ได้หรืออาจจะมากกว่าที่พระธรรมบัญญัติกำหนดไว้ด้วยซ้ำเพราะในบัญญัติเคยกล่าวว่าชดใช้2เท่าหรือประมาณ 20% ถ้าเป็นวัวควายก็4เท่าก็ได้ไม่รู้เขาจะประยุกต์ใช้ยังไงแต่เห็นว่าเขาชดใช้4เท่าอาจจะเกินกว่าที่กำหนดด้วยซ้ำพี่น้องแต่ไม่ว่ายังไงสักเครียดก็แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงจิตใจครั้งใหญ่มันคือการกลับใจใหม่ของเขาอย่างแท้จริงเพราะเขาอยากให้ทุกคนรู้ว่าเมื่อเขาได้ใช้เวลากับพระเยซูคริสต์แล้วชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไปจากคนที่เคยคดโกงเห็นแก่เงินตอนนี้เขาเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือด้วยการทิ้งสมบัติออกไปไม่เห็นแก่เงินพี่น้องซึ่งสิ่งที่เขาทำนี้ไม่ได้ทำให้เขาได้รับความรอดแต่การที่ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปเป็นหลักฐานถึงสิ่งที่เขารอดแล้วเป็นหลักฐานที่แสดงว่าเขามีความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์ไปแล้วพี่น้องนี่แสดงให้เราเห็นว่าพระเยซูทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนไปพระองค์ไม่ใช่แค่นำความรอดมาสู่เขาเท่านั้นแต่นำการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่มาให้เขาด้วยพี่น้องเช่นกันพระเยซูไม่เพียงนำความรอดมาสู่คนบาปอย่างพวกเราเท่านั้นแต่พระองค์สามารถทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงได้พระองค์มาเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตเราเพราะเมื่อเรากลับใจใหม่ชีวิตของเราจะเปลี่ยนไปพอเรารู้จักพระเยซูคริสต์แล้วเราใช้เวลากับพระองค์แล้วพี่น้องชีวิตเราจะต้องไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะพระองค์ไม่ใช่แค่นำความรอดให้เราพ้นจากบาปเท่านั้นแต่พระองค์อยากให้เรามีชีวิตใหม่
มีชีวิตที่ไม่ต้องอยู่ใต้อำนาจของบาปอีกต่อไปแล้วพี่น้องฉะนั้นมันจะมีประโยชน์อะไรถ้าคริสเตียนที่รอดจากความบาปยังทำบาปเหมือนเดิมพี่น้องนั่นหมายความว่าเราพ้นจากบาปหรืออิทธิพลของมันไหมถ้าเรายังทำบาปเหมือนเดิมตามความเป็นจริงเรารอดแล้วเราพ้นแล้วแต่เรายังดำเนินอยู่ใต้อิทธิพลของมันเหมือนเดิมพี่น้องมันมีประโยชน์อะไรพระองค์ช่วยเราเพื่ออะไรถ้าช่วยเราให้รอดจากความบาปไม่ต้องอยู่ใต้อิทธิพลของบาปแล้วแต่เรายังทำอยู่พี่น้องการช่วยเหลือมีประโยชน์อะไรเหมือนที่เคยยกตัวอย่างว่าเอาหมูไปอาบน้ำแล้วแต่หมูยังไปเล่นโคลนเหมือนเดิมเอาไปอาบทำไมถ้ามันยังไปเล่นโคลนอยู่ก็ให้มันเล่นไปไม่ต้องช่วยแต่เพราะพระเยซูคริสต์ช่วยเราเพื่อเราไม่ต้องทำแบบนั้นอีกให้เรามีชีวิตใหม่เปลี่ยนแปลงใหม่อีกฉะนั้นมันจะมีประโยชน์อะไรถ้าคริสเตียนแค่รอดจากบาปแล้วยังทำเหมือนเดิมเราพ้นจากบาปแต่เรายังอยู่ใต้อิทธิพลของมันเหมือนเดิมพี่น้องมีประโยชน์อะไรนั่นเรียกว่าพ้นเหรอพ้นไหมทำไมเราถึงอยากอยู่ใต้อิทธิพลของบาปต่อพี่น้องเคยเล่นโดดหนังยางไหมเคยไหมเป็นหนังยางตึงๆไงพี่น้องคิดยังไงเวลาเราโดดหนังยางพ้นแล้วแต่ขาข้างหนึ่งยังเกี่ยวไว้แล้วเราบอกพ้นแล้วพ้นแล้วพ้นไหมไม่พ้นพี่น้องนั่นเรียกว่าพ้นไหมไม่พ้นแต่พระเยซูช่วยเราพ้นแล้วแต่ทำไมล่ะขอหน่อยนึงเถอะพี่น้องเช่นการพระเยซูไม่ใช่ช่วยเราแค่รอดจากบาปแต่เพื่อให้เราเปลี่ยนแปลงจิตใจด้วยให้เราดำเนินชีวิตใหม่ด้วยไม่ต้องไปเกี่ยวเนื่องกับสิ่งนั้นแล้วดังนั้นเราจึงไม่สมควรที่จะใช้ชีวิตเหมือนเดิมต่อไปเราไม่ต้องเห็นแก่ตัวต่อไปเราแค่ทำสิ่งใหม่คิดถึงผู้อื่นทำสิ่งที่ดีและเต็มเปี่ยมด้วยความรักของพระเยซูคริสต์เพราะพระองค์ไม่ใช่แค่ช่วยคนบาปให้รอดแต่พระองค์นำคนบาปให้เปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่อย่างแท้จริงดังนั้นถ้าเรากลับใจใหม่เราต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ด้วยพี่น้องคิดยังไงถ้าพระเยซูคริสต์ช่วยสักคริสต์ให้รอดแต่สักคริสต์ยังไปโกงคนอื่นอยู่ยังทำเหมือนเดิมช่อโกงเหมือนเดิมความรอดไม่มีประโยชน์เพราะมันไม่รอดถ้ารอดทำไมถึงทำแบบเดิมฉะนั้นพี่น้องเรามีชีวิตใหม่แล้วเปลี่ยนแปลงใหม่ด้วยสุดท้ายนี้พี่น้องส่วนมากเรามักจะไม่ค่อยเห็นคนรวยหรือคนมั่งมีตอบสนองกับพระเยซูอย่างถูกต้องเท่าไหร่แต่สักเครียดเป็นคนรวยที่ตอบสนองถูกต้องเพราะเขาพยายามจะแสวงหาพระเยซูทุกวิถีทางโดยไม่ยอมให้มีอุปสรรคมาขัดขวางไม่ยอมให้ร่างกายเป็นอุปสรรคด้วยแต่กระตือรือร้นที่จะหาพระเยซูและเมื่อพระองค์ทรงเรียกพี่น้องเขาพร้อมเปิดใจให้พระเยซูเข้ามาในชีวิตทันทีจากนั้นเขารับการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยพี่น้องเราต้องรีบกระตือรือร้นได้แล้วเพราะวันนี้พระเยซูมาเรียกมนุษย์เราแล้วพระองค์ขอเข้าไปในบ้านของเราขอเข้าไปในใจของเราแต่พระองค์ไม่ใช่มาช่วยเฉพาะคนจนคนง่อยคนถูกผีเข้าคนตาบอดหรือแม้แต่คนที่เป็นส่วนเกินในสังคมแต่พระองค์มาหาทุกคนพระเยซูเรียกมนุษย์ทุกคนขอเข้าไปรีบลงมาเถิดวันนี้ความรอดมาถึงแล้วขอเข้าไปฉะนั้นขอมนุษย์เราตอบสนองอย่างถูกต้องต้อนรับการทรงเรียกของพระองค์ด้วยใจยินดีและเมื่อเราตอบสนองรับพระเยซูเข้ามาในใจของเราด้วยใจยินดีพี่น้องเมื่อนั้นแหละความรอดมาถึงบ้านเราแล้วผมจะปิดด้วยคำอธิษฐานครับสาธุการพระบิดาเจ้าขอบคุณความรักของพระเยซูคริสต์ที่วันนี้มาถึงโลกของเราแล้วขอพระองค์ทรงเปิดใจทุกคนที่ได้ยินข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ขอเขายอมรับพระองค์ไว้
ให้เข้าไปอยู่ในบ้านของเขาให้เข้าไปอยู่ในใจของเขาเพื่อเขาสามารถรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจและเป็นสาวกของพระองค์เหมือนเช่นพวกเราที่อยู่ที่นี่ขอพระองค์นำจิตใจของคนเหล่านั้นที่จะเปิดรับพระเยซูด้วยและยิ่งไปกว่านั้นขอพระองค์นำจิตใจของพวกเราซึ่งเป็นคริสเตียนแล้วซื่อสัตย์ที่จะออกประกาศเรื่องราวของพระเยซูนำพระเยซูไปผ่านบ้านของเขาเพื่อเขาสามารถเห็นพระเยซูได้ด้วยเช้าวันนี้ขอบคุณพระวจนะคำของพระองค์และอธิษฐานในนามของพระเยซูคริสต์เอเมน